ซอยเจริญกรุง30หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าตรอกกัปตันบูชมาจากชื่อของกัปตันจอห์นบูชหรือพระยาวิสูตรสาครดิษฐ์อันเป็นบุคคลสำคัญยิ่งของกรมเจ้าท่าในอดีตจนถึงปัจจุบันปีพุทธศักราช2398รัฐบาลไทยและรัฐบาลอังกฤษได้ลงนามในสนธิสัญญาเบาริงเป็นการเปิดประตูการค้าของไทยกับประเทศทางยุโรปและอเมริกายังผลให้มีเรือสินค้าเข้ามาค้าขายในไทยมากขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อำนวยความสะดวกแก่เรือสินค้าปรับปรุงท่าเรือการนำร่องเครื่องหมายการเดินเรือระเบียบกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเจ้าท่าและที่สำคัญได้ว่าจ้างให้กัปตันจอห์นบูชชาวอังกฤษให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าท่าหรือสมัยนั้นเรียกว่าหันประมาสแตนนั่นเองตำแหน่งเจ้าท่าของกัปตันจอห์นบูชมีบทบาทสำคัญในการติดต่อต้อนรับชาวต่างประเทศดูแลด้านการเดินเรือท่าเรือการนำร่องความปลอดภัยในการเดินเรือและการไต่สวนเมื่อเกิดคดีในน่านน้ำอย่างเที่ยงธรรมมีส่วนในการออกระเบียบกฎหมายหรือที่เรียกว่าพระราชบัญญัติกฎหมายท้องน้ำเพื่อบังคับใช้ในการเดินเรือเล็กเรือใหญ่อันเป็นต้นฉบับของกฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทยจนถึงปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในงานเจ้าท่าแล้วกัปตันจอห์นบูชยังปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนเป็นที่วางพระราชหฤทัยยิ่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์อย่างขุนนางไทยเมื่อวันที่13ตุลาคม2432เป็นพระยาวิสูตรสาครดิษฐ์ด้วยคุณูปการของกัปตันจอห์นบูชหรือพระยาวิสูตรสาครดิษฐ์อธิบดีกรมเจ้าท่าคนแรกที่ได้นำความเจริญเติบโตด้านการติดต่อค้าขายทางเรือมาสู่ประเทศสยามกรมเจ้าท่าจึงได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ประดิษฐานณอาคารหนึ่งกรมเจ้าท่าเพื่อเป็นที่สักการะและสถานที่สำคัญยิ่งของกรมสืบไปด้วยความปรารถนาดีจากกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม